คนไทยปังไม่แผ่วเปิด4คนไทยติดท็อป100เซเลบริตี้ทั่วโลกที่สร้างแรงบันดาลใจมากที่สุดในปี2023ถือว่าชาติไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะเรียกได้ว่าติดอันดับท็อปของโลกมากหน้าหลายตาเลยทีเดียวล่าสุดเวลามานี้มีการจัดอันดับบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจมากที่สุดงานนี้มีคนไทยที่ติดอันดับถึง4คนเลยทีเดียวจะมีใครกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยจ้าคนที่4ใหม่ดาวิกาโฮเน่สำหรับนักแสดงและก็เซเลบริตี้สาวชื่อดังการันตีด้วยยอดอินสตาแกรมมากที่สุดเป็นอันดับที่2รวมถึงมีผลงานอาทิทั้งการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เฟนออฟเป็นต้นโดยก่อนหน้านี้ก็ยังมีการจัดอันดับ100 Global Fashion Icon of 2023ไปแล้วซึ่งสาวใหม่ก็ยังติดอันดับนี้ด้วยเช่นกันต่อมาก็ยังได้รู้ผลของ100 Global Body of 2023นะคะซึ่งก็เป็นการจัดอันดับของเซเลบริตี้ชายหญิงที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็มีรูปร่างที่โดดเด่นดึงดูดใจผู้คนทั่วโลกซึ่งการจัดอันดับในครั้งนี้สาวใหม่ติดอันดับอยู่ที่28ต้องบอกเลยว่าในช่วงที่ผ่านมาเธอได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์เรื่องรูปร่างบนโลกออนไลน์ซึ่งเธอนะคะก็มีรูปร่างที่ผอมจนเกินไปแต่เธอก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าช่วงนั้นเธอกำลังมีผลงานซีรีส์ที่อยากจะสวมบทบาทให้สมจริงมากที่สุดในฐานะนักแสดงคนหนึ่งคนที่3อาโปณัฐวินสำหรับหนุ่มหลอกกระแสฮอตที่เริ่มจากการถ่ายแบบไต่เต้ามาจนได้เป็นนักแสดงที่ฝากผลงานไว้หลายต่อหลายเรื่องและการก้าวเข้ามาสู่ในบทบาทของพอจากซีรีส์วายแมวมาเฟียเรื่องคินพอ The Series เป็นซีรีส์วายที่นอกจากกระแสที่จะดังในบ้านเราแล้วกระแสเรื่องนี้ก็ยังดังไปไกลถึงต่างประเทศด้วยจนทำให้อาโปและไมค์ภาคภูมินั้นมีแฟนคลับมากมายทั้งในและก็ต่างประเทศจนทางภาครัฐนะคะก็ยังส่งเสริมสนับสนุนเขาด้วยเช่นกันด้วยรูปร่างหน้าตานะคะรวมถึงหุ่นบอดี้ที่สวยกับเจ้าของส่วนสูง181ซมส่งผลให้ Global Choice 100นะคะได้มีการจัดอันดับ100 Global Body of 2023ซึ่งอาโปก็ติดอันดับที่15นั่นเองคนที่2ไบวชิรวิทย์ศิลปินหนุ่มสุดฮอตมากความสามารถที่หยิบจับอะไรก็กลายเป็นช็อกจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์รวมถึงมีทั้งกระแสในแล้วก็ต่างประเทศเรียกได้ว่ากระแสดีไม่มีตกเลยโดยหนุ่มไบได้ติดอันดับหลายรายการไม่ว่าจะเป็น100หนุ่มหล่อที่สุดในโลกประจำปีหรือแม้แต่100 Global Fashion Icon of 2023และล่าสุดนะคะหนุ่มไบเนี่ยก็ยังติดท็อป5จากอันดับของเซเลบริตี้ชายที่สร้างแรงบันดาลใจโดยทางหนุ่มไบได้คว้าตำแหน่งอันดับที่5มาครอบครองนะคะแต่กว่าจะมาถึงตรงนี้นะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยโดยจุดเริ่มต้นในวงการบันเทิงที่หนุ่มไบร์ทเริ่มเข้าวงการมาตั้งแต่อายุ16ปีในฐานะพิธีกรรายการนะคะก่อนที่จะเซ็นสัญญาเป็นศิลปินนักแสดงภายใต้ลังคาของ GMM Grammy แล้วก็มีผลงานพิธีกรรายการนะคะตามมาอีกมากมายก่อนที่จะย่างก้าวเข้าสู่บทบาทของนักแสดงที่เคยรับบททั้งตัวหลักแล้วก็ตัวรองหลายต่อหลายเรื่องและผลงานที่สร้างชื่อเรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ที่สร้างจุดเปลี่ยนในวงการนะคะรวมถึงส่งผลให้มีฐานแฟนคลับอย่างล้นหลามซึ่งนั่นก็คือการแสดงนำในซีรีส์วายเรื่องพอเราคู่กันที่มีการแสดงคู่กันกับหนุ่มวินนะคะจนกลายเป็นคู่จิ้นไบวินดังทะลุต่างประเทศเลยประสบความสำเร็จในฐานะคู่จิ้นเดินสายทัวร์ไปต่างประเทศต่างๆมีซีรีส์ฟอร์มยักษ์มากมายทัวร์รอบเอเชียรวมถึงก็ยังมีการโลดแล่นในวงการแฟชั่นระดับโลกอย่างแบรนด์ Burberry ซึ่งทางหนุ่มไบนะคะก็เคยสร้างปรากฏการณ์มูลค่าทางสื่อมาแล้วโดยขึ้นเป็นอันดับที่1ของ London Fashion Week นะคะโดยยอดอยู่ที่ประมาณ 5.3 ล้านดอลลาร์หรือราวๆประมาณ184ล้านบาทซึ่งหากแยกเป็นรายบุคคลหนุ่มไบเนี่ยก็ได้ทำยอดสูงสุดราว 1.9 ล้านดอลลาร์หรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คือ66ล้านบาทนั่นเองนี่ยังไม่นับรวมกับรางวัลการันตีมากมายนะคะแล้วก็ยังขึ้นแท่นเป็น CEO ค่ายเป็นของตัวเองอีกด้วยจึงไม่แปลกเลยที่หนุ่มไบนั้นจะติดอันดับหลายรายการคนที่1ลิซ่าลาลิสาถ้าให้พูดถึงตำแหน่งท็อป5ต้องยกให้กับเธอคนนี้แน่นอนค่ะซึ่งเธอนั้นก็คว้าตำแหน่งอันดับที่2ไปครอบครองได้สำเร็จนะคะกับ100 Global Body of 2023ซึ่งมีการจัดอันดับเซเลบริตี้หญิงนะคะที่สร้างแรงบันดาลใจมากที่สุดในปี2023ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแล้วก็แสดงออกถึงความมั่นใจทั้งรูปร่างหน้าตาที่โดดเด่นดึงดูดใจผู้คนทั่วโลกเรียกได้ว่าผลงานที่ผ่านมาของสาวลิซ่านั้นถือเป็นที่ประจักษ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านของแฟชั่นด้านผลงานเพลงรวมไปถึงแสดงที่เคยฉายแววการเป็นนักแสดงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วที่ถือว่ามาไกลเกินฝันแล้วค่ะล่าสุดเธอก็ได้ขึ้นแท่นเป็น CEO สาวได้มีการออกมาคอนเฟิร์มเปิดค่ายเพลงเป็นของตัวเองอย่างเป็นทางการนะคะที่ถือว่าเป็นก้าวครั้งสำคัญในการรับงานในฐานะศิลปินเดี่ยวรวมถึงนะคะก็ยังเป็นเจ้าของสถิติ Guinness World Record หลายรายการทำให้ความสำเร็จของสาวลิซ่านั้นถือว่าปังระดับโลกและเธอก็ยังเป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกในวงการ K-pop ที่ยังได้รับรางวัล Best K-pop Artist จาก MTV Video Music Award รวมถึงรางวัลของยุโรป
Pop Music Award นะคะนอกจากนี้ก็ยังเป็นศิลปินคนแรกที่มีสตรีมเพลงบน Spotify ทะลุพันล้านครั้งทำให้การเดินทางของลิซ่านะคะก็เป็นข้อพิสูจน์ถึงอิทธิพลของเธอเลยทีเดียว